ประโยชน์และสรรพคุณของพริกที่คุณรู้แล้วต้องร้องว้าวดีเวอร์ใครกินเผ็ดไม่ควรพลาดวิดีโอคลิปนี้ดูให้จบนะครับประโยชน์เพียบสำหรับคนกินเผ็ดโดยเฉพาะถ้าหากคุณกินพริกเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์และสรรพคุณดังต่อไปนี้ 1. ช่วยกระตุ้นทำให้คุณรู้สึกเจริญอาหารมากยิ่งขึ้น 2. มีประโยชน์มากช่วยขับลมในร่างกาย 3. ช่วยบำรุงลำไส้ของคุณให้สุขภาพดีมากยิ่งขึ้น 4. มีส่วนช่วยลดน้ำตาลในร่างกายทำให้คุณควบคุมน้ำตาลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 5. มีส่วนช่วยในการเผาผลาญไขมันในร่างกายถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดรับรองได้เลยว่าไขมันในร่างกายของคุณต้องหนาวแน่ๆ 6. มีประโยชน์ครับในการกินเผ็ดสามารถช่วยบำรุงโลหิตของคุณได้ 7. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการฟอกเลือดสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดคุณจะรู้สึกสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพริกมีประโยชน์ช่วยในการฟอกเลือด 8. สามารถช่วยบำรุงกระเพาะอาหารได้แต่ขอแนะนำไม่ให้กินเผ็ดมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะทำร้ายกระเพาะอาหารคุณได้เช่นเดียวกัน 9. รับประทานเป็นประจำสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้มีข้อมูลกล่าวอ้างว่าการรับประทานพริกทำให้เลือดลมสูบฉีดและมีประโยชน์มากกับหัวใจคุณเราจึงอยากแนะนำให้คุณรับประทานเช่นเดียวกัน 10.ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกายทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 11. ช่วยดูแลสุขภาพในร่างกายคุณลดปัญหาอาการวิงเวียนศีรษะและสามารถช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นคลายความร้อนได้อีกด้วยนะ 12. เป็นความรู้ในตำรับไทยมีส่วนช่วยทางอ้อมในการบรรเทาอาการไอและทำให้ชุ่มคอการรับประทานเผ็ดก็สามารถทำให้คุณโล่งจมูกโล่งคอได้เช่นเดียวกัน 13. มีสรรพคุณทางอ้อมสามารถช่วยบำรุงปอดได้ถ้าหากคุณกินพริกเป็นประจำหรือกินเผ็ดอยู่บ่อยครั้งคุณก็ได้รับประโยชน์แบบนี้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอน 14. ลดอาการอาเจียนถ้าหากคุณรับประทานอาหารวิงเวียนศีรษะหรือมีอาการอาเจียนบ่อยขอให้รับประทานพริกหรือของเผ็ดรับรองได้เลยว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นอย่างแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรกับวิดีโอคลิปของเราก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับและก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ